บริษัทนี้แหละที่ฉันจะมาสมัครงานกว้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสวยๆอย่างฉันถ้าเกิดว่าไปสมัครงานที่ไหนใครๆเขาก็อยากได้ห้องฝ่ายบุคคลไปทางไหนนี่เธอว้ายขอโทษค่ะขอโทษค่ะอีเด็กทำอะไรของแกน่ะไม่รู้หรือไงว่าคนสวยเดินมาเนี่ยฮะเอ้าอันอีอันแกมาทำอะไรที่นี่พอดีว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเอ้ยมันก็เหมาะสมกับแกดีนี่ฉันจำความได้ที่บ้านของแกเนี่ยแม่ของแกก็เป็นแม่บ้านทำความสะอาดเหมือนกันตอนนี้แกก็ต้องตามรอยแม่สินะอะฉันจำได้ว่าสมัยเรียนเนี่ยแกอุตส่าห์เข้าเรียนมานั่งเรียนห้องเดียวกับฉันฉันเนี่ยโคตรจะรังเกียจแกเลยแล้วทุกครั้งที่แกมานั่งเรียนข้างฉันมันเหม็นสาบมันเหม็นสาบแบบเหม็นอะไรรู้ไหมเหม็นสาบความเจินไง อะไรอีกนะที่มันอยู่ตามซอกตามมุมอ่ะหาแมลงสาบไงล่ะกลิ่นตัวเหม็นๆของแกเนี่ยมันสกปรกมันเหม็นเน่าแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนอย่างแกการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้าสารรูปหน้าตาของแกเนี่ยสู้คนสวยอย่างฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าอีกหน่อยฉันก็จะมาเป็นผู้จัดการบริษัทนี้ยินดีด้วยนะเพื่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าเพื่อนฉันไม่มีเพื่อนจนแบบแกเพราะฉันกับแกมันคนละระดับกันฉันแค่จะมาถามว่าห้องฝ่ายบุคคลไปทางไหนขอไปทางโน้นนะอีเด้สองรอบนะอย่าจะแกล้งฉันหรอกนะแกรู้ไหมว่าชุดของฉันมันราคาเท่าไหร่ราคาเป็นหมื่นแกมีปัญญาชดใช้ไหมถึงว่าชีวิตแกถึงได้โง่ดักดานไม่เจริญสักทีไงอันทำไมแกต้องพูดแรงขนาดนี้ด้วยอะแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้แกกับฉันเนี่ยมันคนละระดับกันและอีกหน่อยฉันก็จะได้เป็นผู้จัดการที่นี่แกคอยดูนะคนแรกที่ฉันจะไล่ออกคือแกอันฉันขอเตือนแกในฐานะเพื่อนนะถ้าแกยังมีนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยที่นี่เขาไม่รับแกหรอกยายอ่อนแกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเอาเวลาไปสั่งสอนตัวเองให้มันหลุดพ้นจากอาชีพไปบ้านก่อนเถอะฉันไม่ได้สั่งสอนแกฉันแค่อยากเตือนแกในฐานะเพื่อนฉันไม่ลดตัวไปเป็นเพื่อนกับแกนั่นก็แล้วแต่นะฉันถือว่าฉันเตือนแกแล้วนะว่าถ้าแกมีนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยที่นี่เขาไม่รับแกแน่นอนยายออนพนันกันไหมล่ะถ้าเกิดว่าฉันได้เป็นผู้จัดการที่นี่แกต้องก้มลงกราบตีนฉันแล้วถ้าแกไม่ได้เป็นล่ะโอ้ยได้เป็นอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนสวยๆอย่างฉันเนี่ยหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีสวยก็สวยไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยใครๆเขาก็อยากได้อ่ะเพื่อความสบายใจของแกถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้งานที่นี่ฉันก็จะยอมเป็นชนีแล้วก็เรียกว่าผัวให้คนอื่นเขาได้ยินแล้วก็เดินออกไปเลยเอาล่ะฉันไม่เสีย
เวลาคุยกับคนจนๆอย่างแกล่ะเตรียมตัวกราบตีนฉันได้ดูจากประวัติการทำงานของคุณแอนเนี่ยถือว่าผ่านนะครับตกลงว่าทางเรารับคุณเข้าทำงานวันนี้เลยนะครับผ่านแล้วเหรอคะทำไมง่ายจังเลยคะงั้นก็แสดงว่าฉันจะได้เป็นผู้จัดการที่นี่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับพอดีว่าเพื่อนเพื่อนอ๋อผมหมายถึงเพื่อนพนักงานในบริษัทนี้ครับกำลังอยากจะได้ผู้จัดการคนใหม่เร็วๆครับพอคุณอันมาสมัครเราก็เลยรับทันทีครับดีจังเลยค่ะแต่ที่ผมบอกว่ารับคุณเข้าทำงานทันทีเนี่ยจะเป็นการทดลองงานก่อนนะครับคุณอันต้องทดลองงาน7วันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผ่านหรือว่าคุณอันร่วมงานกับคนอื่นในบริษัทนี้ได้ตำแหน่งผู้จัดการก็จะเป็นของคุณอันทันทีครับทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะสบายมากค่ะสวยๆอย่างฉันเนี่ยทำงานร่วมกับใครใครๆเขาก็รักค่ะผ่านโปรแน่นอนค่ะดีเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มงานวันนี้เลยดีไหมครับวันนี้เลยเหรอคะใช่ครับจะรออะไรล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณอันไปแนะนำกับพนักงานในบริษัททุกคนจะได้รู้จักดีไหมค่ะเชิญเลยครับเชิญครับคุณแนนครับเดี๋ยวคุณช่วยแก้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์สรุปตารางให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผู้จัดการคนใหม่ให้ทุกคนรู้จักกันนะนี่คุณอ่านครับว่าที่ผู้จัดการคนใหม่ของเราคุณอ่านครับนี่พนักงานของเราครับสวัสดีค่ะทุกคนชื่ออภพรนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอันก็ได้ค่ะว่าที่ผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่แค่มาทดลองงานนะคะลองดูว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าได้เป็นผู้จัดการที่นี่เนี่ยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงอะไรขึ้นนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นแก้วกาแฟค่ะเวลางานดื่มกาแฟไม่ได้นะคะส่วนเธอลุกขึ้นสิทุกคนพนมมือค่ะซูมกว่านี้นิดนึงค่ะก้มลงค่ะก้มอีกค่ะโอเคดีมากค่ะจำเอาไว้นะคะว่าต่อไปนี้ถ้าเจอผู้จัดการเนี่ยต้องยืนตัวตรงแล้วก็ยกมือไหว้แบบนี้นะคะนั่งได้ค่ะคุณตาลคะทุกอย่างที่ฉันปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เพื่อบริษัทของเรานะคะบริษัทของเราก็จะได้เป็นหน้าเป็นตาแล้วก็จะมีรสนิยมขึ้นนะคะครับดีมากเลยครับทุกคนคะท่านประธานมาค่ะสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณเตยคะช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยค่ะได้ครับคุณตาลคะงานเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับท่านประธานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้บริษัทของเรา เติบโตขึ้น 500% ครับ
เพราะว่าพนักงานของเราทุกคนขยันทำงานมากเลยครับดีค่ะยังไงก็ฝากคุณตาลจัดการด้วยนะคะครับท่านประธานเหรอคะผมลืมแนะนำให้คุณอันรู้จักเลยครับเขาคือคุณออนประธานบริษัทนี้ครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะพาคุณอันไปแนะนำให้กับท่านประธานนะครับเผื่อมีอะไรจะได้ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านประธานนะครับไม่ต้องหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันกับคุณออนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันค่ะสนิทกันมากขึ้นสวัสดีครับคุณอันสวัสดีค่ะคุณอันสวัสดีจ้ะดีมากไปทำงานได้แล้วป่ะฮัลโหลพาเมล่าแกรู้ไหมว่าเมื่อวานฉันเจอใครฉันมาสมัครงานที่บริษัทนี้แล้วฉันเจอยายออนแกจำมันได้ไหมออนไหนวะแกก็ยายออนน่ะที่แม่มันเป็นแม่บ้านที่บ้านมันจนๆน่ะอ๋อจำได้ละเนี่ยทีแรกนะฉันก็คิดว่ามันเป็นแค่แม่บ้านแต่ไม่ใช่เว้ยมันเป็นเจ้าของบริษัทแน่นอนระดับชั้นเนี่ยต้องหวังผลประโยชน์กับมันแน่นอนอุ๊ยแค่นี้ก่อนนะคุยโทรศัพท์นานไม่ได้ยังไม่ผ่านโปรลุงมานี่สิเป็นคนขับรถใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเอากาแฟไปเสิร์ฟพี่โตฉันด้วยนะได้ครับเดี๋ยวก่อนเอาหวานพอดีนะครับได้ครับแก่ขนาดนี้แล้วมันยังไม่เกษียณอีกเหรอเนี่ยคนจนก็แบบนี้แหละกาแฟมาแล้วครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนลองชิมดูสิว่ากาแฟแก้วนี้จะเหมาะกับคนสวยฉันป่าลุงนี่มันกาแฟหรือว่าน้ำล้างตีนทำไมมันถึงได้จืดขนาดนี้ยังไม่หวานเหรอครับเดี๋ยวลุงมาเติมน้ำตาลให้นะไม่ต้องนี่ไงคุณภาพต่ำขนาดนี้ไงถึงได้ไปให้คนขับรถแค่ชงกาแฟแก้วเดียวยังทำไม่ได้ห่วยแตกจริงทำไมพูดกับลุงแรงขนาดนี้ล่ะครับไม่แรงหรอกค่ะสำหรับคนทำงาน
ทำงานด้วยกันมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆสิถ้ารับไม่ได้ก็ลาออกไปสิคะลุงคงลาออกไปไม่ได้หรอกครับเพราะลุงทำงานอยู่ที่นี่นานแล้วทำไมทำงานอยู่ที่นี่นานก็ถือสิทธิ์ว่าไม่ได้พูดไม่ได้หรอคะ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 ถ้าเกิดว่าฉันผ่านโปรงอะไรคนแรกที่ฉันจะไล่ออกคือลุงเนี่ยพวกแกก็เหมือนกันฉันบอกพวกแกกี่รอบละว่าห้ามเอาขนมมาวางไว้ที่โต๊ะพวกแกเคยจำเอาไหมฉันจะไล่พวกแกออกให้หมดเลยลุงแล้วลุงก็จำไว้นะว่ากาแฟแก้วเนี่ยฉันไม่กินนี่แหละครับแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่ฉันถือว่าฉันปราณีลุงนะที่ฉันเอากาแฟสาดลงพื้นนะฉันไม่สาดใส่หน้าลุงก็บุญห่วงลุงละจำใส่กระโหลกของลุงไว้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกเกิดอะไรขึ้นหรอคะยายออนมาพอดีเลยฉันกำลังสั่งสอนพนักงานของแกอยู่ลุงขับรถคนนี้ชงกาแฟได้ห่วยแตกมากฉันเป็นห่วงภาพลักษณ์ขององค์กรของแกนะเว้ยถ้าเกิดว่าบริษัทของแกเนี่ยมีพนักงานห่วยแตกแบบนี้ฉันแนะนำว่าให้ไล่มันออกไปเลยฉันคงไล่ลุงเขาออกไม่ได้หรอกแกแล้วทำไมแกจะไล่ลุงเขาออกไม่ได้แกเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเพราะว่าก็เพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทนี่ไงคุณฝ่ายบุคคลและที่สำคัญผมก็ไม่ใช่ฝ่ายบุคคลบริษัทด้วยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทแล้วยายอ่อนก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วพวกคุณเป็นใครเนี่ยฉันน่ะเป็นแม่บ้านส่วนคุณตาลเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่อ่ะอันฉันขอเตือนแกเลยนะถ้าแกมีนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยที่นี่เขาไม่รับแกหรอกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเอาเวลาไปสั่งสอนตัวเองให้ลุงอ้าวสวัสดีค่ะแหมเป็นถึงประธานบริษัทมาแต่เช้าเลยนะคะว่าแต่ผู้หญิงคนเมื่อกี้คืออ๋อเขาชื่ออันค่ะเป็นเพื่อนของออนเองมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการที่นี่ค่ะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหรอแต่ดูเขาทะเลาะกับคุณเสียงดังมากเลยนะเขาแค่ทักทายออนเฉยๆค่ะดูกิริยาท่าทางของเขาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีมารยาทเลยนะอ๋อคืออันเขาแค่แซวออนเล่นนะคะปกติเราสนิทกันก็เลยเล่นกันแบบนี้อยู่บ่อยๆจริงๆแล้วอันเขาเป็นคนนิสัยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังขยันทำงานด้วยค่ะคุณตาลคะอันเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของออนถ้าออนจะรบกวนให้คุณตาลพิจารณาอันเป็นพิเศษจะได้ไหมคะถ้าคุณพูดอย่างนั้นผมขอลองไปคิดดูก่อนนะขอบคุณค่ะผมขอตัวก่อนนะต้องใจทำงานล่ะ
ผมรับคุณเข้าทำงานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าคุณเข้ากับคนที่นี่ไม่ได้เลยแล้วผลก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆคุณเข้ากับใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอประกาศเลยนะว่าคุณไม่ผ่านการทดลองงานขอเชิญคุณออกจากบริษัทผมได้เลยนะนี่มันอะไรกันยายออดแกช่วยฉันด้วยสิฉันช่วยแกไม่ได้ฉันเคยเตือนแกแต่แกก็ไม่ยอมฟังมีได้นะแต่ฉันบอกพ่อกับแม่ฉันไปแล้วนะว่าฉันเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วเกิดว่าฉันกลับบ้านไปฉันจะเอาหน้าฉันไปไว้ที่ไหนล่ะนั่นมันเรื่องของคุณแล้วครับลุงกูปะฉันไล่ลุงออกคิดว่าตอนนี้คุณคงไม่มีสิทธิ์แล้วหรอกครับเด้ลุงจะเอาไงฮะพอเถอะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกได้ทั้งนั้นคนที่มีสิทธิ์ไล่คนที่นี่ออกมีแค่ผมคนเดียวเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นผมไล่คุณออกเชิญครับเชิญออกไปจากบริษัทผมได้ละเออไม่อยู่ก็ได้เว้ยบริษัทห่วยแตกแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานใครเป็นคนพูดนะว่าถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการที่นี่เนี่ยจะร้องเสียงชะนีผัวอย่าลืมนะอัน